ตอนนี้ต้องคุยกับสคล.แล้วยกหูหากันไม่ได้แล้วนะครับนายกกับแบงค์ชาติแต่ว่าที่เรายกหูไปวันนี้คืออาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาครับอาจารย์หมอสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์แฟนๆที่นี่คิดถึงอาจารย์มากเลยตั้งแต่ข่าวอาจารย์ลาออกคนก็ถามผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะถามอาจารย์ให้อาจารย์ลาออกจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ไปมายังไงครับอาจารย์ครับ ครับเหตุผลที่ลาออกนะครับจริงๆก็มีหลายประการนะครับแต่ว่าประการที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องผลกระทบของวัคซีนนะครับคือในสถานพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลขององค์กรนั้นๆ นะครับในความเป็นจริงแล้วรับทราบนะครับรับทราบการเสียชีวิตความพิการต้องเปลี่ยนหัวใจนะครับมีสมองอักเสบมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองแล้วก็นายคณะของเรานะครับก็เป็นคนดูคนไข้แล้วก็ทราบความเป็นจริงตรงนี้มาตลอดครับคนไข้เสียชีวิตในความดูแลความรับผิดชอบของเราแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นนะครับทางองค์กรนะครับก็กลับประกาศว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นวัคซีนนั้นไม่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงซึ่งตรงนี้มันขัดแย้งกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีนะครับก็มีกรรมการของวัคซีนแห่งชาติก็อยู่ในองค์กรนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เองนะครับมันก็ทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขทางอย.ทางสถาบันวัคซีนก็ประกาศออกมานะครับถ้าจำกันไม่ผิดนะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์ใช่ปีนี้เองนะครับบอกว่าทั้งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มใช้วัคซีนโควิดมามีผู้ได้รับผลกระทบรุนแรงและที่มีเสียชีวิต5รายเท่านั้นเองรายอื่นๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแล้วก็ข้อสำคัญก็คือนะครับเมื่อมีข่าวใหญ่โตคึกโครมนะครับเรื่องริ่มเลือดที่เกิดจากวัคซีนแอสตราก็บอกว่าเรื่องตรงนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้มานานแล้วขณะนี้ไม่ได้ใช้วัคซีนตัวนี้ก็ไม่มีความต้องกังวลไม่ต้องห่วงทีนี้คำถามก็คือตามที่ทางการได้ประกาศออกมานะครับว่าถ้าหากว่าใครฉีดไปแล้ว30วันไม่เป็นไรก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าอยู่ใน30วันตรงนี้เองก็บอกว่าเป็นเกี่ยวข้องกับแอสตราแต่ทีนี้คำถามต่อก็คือว่าแล้ว31วัน32วันตกลงที่เสียชีวิตไปที่ตายไม่เกี่ยวข้องกับแอสตราหรือ และเราก็ถามต่อนะครับว่าตัวเลข30วันนี้มาจากอะไร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในมาตรการที่ตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยวัคซีนไข้หวัดใหญ่2009 ซึ่งณขณะนั้นเองนะครับก็กำหนดตัวเลขไว้ที่21วัน และในขณะเดียวกันนั้นเองนะครับบอกว่ามันหลุดได้แน่ๆก็ให้คูณ2เข้าไปก็คือ42วันแต่แล้วในที่สุดแล้วนะครับก็มีการตกลงในคณะกรรมการนะครับหลายที่และประเทศเกาหลีนั้นยึดถือตัวเลขที่84วันหรือ90วันทั้งนี้ตัวเลขตรงนี้เองนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ออกมาเพื่อหาเรื่องกับวัคซีนจะเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกันกับปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันที่มีอยู่หลายระบบแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ใช่เฉพาะ เกี่ยวข้องกับลิ่มเลือดในที่ต่างๆแต่ว่าเกี่ยวข้องกับในภาวะสมองภาวะทางหัวใจต่างๆนะครับดังนั้นเองการที่ตีขลุมว่า30วันตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยรับไม่ได้ แล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าพูดถึงแต่ริ่มเลือดเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคำถามก็คือว่าแล้วเรื่องอื่นในเรื่องอื่นที่เป็นผลกระทบระยะยาวทำไมไม่พูดด้วย ผลกระทบระยะยาวซึ่งทั้งแพทย์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้วก็เรานะครับก็พยายามที่จะเปิดเผยโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีรายงานการชันสูตรศพนะครับทุกอวัยวะนะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็นผลจากวัคซีน mRNA นะครับคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาโดยคณะ
นักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์ที่ประเทศเยอรมัน แล้วก็ในการที่ตรวจศพในลักษณะดังกล่าวนั้นสามารถนะครับสร้างทราบลักษณะของการเกิดพยาธิสภาพหรือว่าไอ้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมกระทั่งถึงในเส้นเลือดแล้วก็เป็นที่มาของแท่งหล่อคือแท่งขาวนะครับที่เรียกว่าเป็นไวท์คลอสนะครับตรงนั้นเองเนี่ยมีข้ออธิบายชัดเจนแม้กระทั่งมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าตรงนี้เองคือโปรตีนเอมิลอยด์และหลังจากนั้นเองนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่2022-23จนถึงกระทั่งในปีนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์นี้เองก็มีการยืนยันลักษณะการก่อกำเนิดของโปรตีนที่ไม่สามารถทำลายได้ง่ายด้วยกระบวนการต่างๆแล้วก็เป็นโปรตีนที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของโปรตีนเอมิลอยด์ซึ่งในลักษณะนี้ผลกระทบระยะยาวก็คือผลกระทบ1มะเร็งซึ่งมีข้ออธิบายชัดเจนนะครับว่ามะเร็งนี้เกิดได้อย่างไรที่เราเรียกว่าเทอร์โบแคนเซอร์และมีหนำซ้ำนั่นเองนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองไม่เกินประมาณ1เดือนประเทศญี่ปุ่นก็รายงานคนที่เป็นมะเร็งใน44ล้านคนที่ตรวจสอบพบว่ามีปรากฏการณ์ของมะเร็งนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในคนญี่ปุ่นที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับส่วนใหญ่เป็นไฟเซอร์ตั้งแต่3เข็มขึ้นไปและมะเร็งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็เป็นมะเร็งชนิดที่ไปอิงแอบกับฮอร์โมนอีสโตรเจนซึ่งรายละเอียดก็มีนะครับแล้วก็มันก็ตรงกับในลักษณะของในประเทศไทยซึ่งมีรายงานของสปสช.เองว่าในปี66เทียบกับปี65นะครับปรากฏการณ์ของมะเร็งที่รายงานเข้าไปในระบบทั้ง20ชนิดนะครับทั้ง20ชนิดเลยมีปรากฏการณ์สูงขึ้นอย่างน่าตกใจใน66เมื่อเทียบกับ65ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการพยายามที่จะบอกว่าเป็นเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในช่วงที่เป็นโควิดแต่คำถามก็คือว่าโควิดมันก็ละลายหายไปแม้กระทั่งเดี๋ยวตอนนี้เองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถึงมีการติดเชื้อมากขึ้นแต่ว่าถ้าทานฟ้าทลายโจรไปก็ตั้งแต่วันแรกเลยก็ไม่มีปัญหาทีนี้ในลักษณะตรงนี้เองนะครับ66เทียบกับปี65 65มะเร็งเริ่มโผล่66ชัดเจนและ67ตอนนี้เองข้อสำคัญก็คือมันก็ตรงกับลักษณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้รายงานว่าทุกอายุแม้กระทั่งอายุ20 30 40ตรงนั้นเองนะครับมันก็มีปรากฏการณ์มะเร็งเนี่ยน่ากลัวมากแล้วเกิดขึ้นโดยมีคำอธิบาย เราเรียกว่าเทอร์โบแคนเซอร์ซึ่งเทอร์โบแคนเซอร์ตรงนี้เองก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อธิบายตั้งแต่ปี 2019-2020 แล้วมันนำมาใช้อธิบายในเรื่องของส่วนประกอบของโปรตีนไฟเซอร์และโมเดอร์นานั้นว่ามีความสามารถที่จะกระตุ้นตัวที่คอยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งได้นะครับแล้วก็รายงานล่าสุดตรงนี้เองก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่ามีการอันนี้อาจจะซับซ้อนเกินไปนะครับ มีกลไกที่มีบอกชื่อเลยว่าเป็นพาสเวย์ตรงไหนที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้ นะครับ ซึ่งตรงนี้เองอันที่หนึ่งนะครับเรื่องมะเร็ง อันที่สองเรื่องสมองเสื่อมเรื่องสมองเสื่อมตรงนี้เองก็มีข้อมูลชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับมีวารสารรวบรวมจนกระทั่งถึงในปัจจุบันว่าจะมีสมองเสื่อมมหาศาลเยอะขึ้นแล้วถามดูนะครับผมก็เป็นหมอสมองซึ่งตอนนี้คน30 40 50มีอาการสมองเสื่อมคือเข้ามาก็ทำงานไม่ได้หลงลืมและในขณะเดียวกันคนที่เป็นสมองเสื่อมนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็อยู่ๆก็สมองเสื่อมหนักเลยพอสมองเสื่อมนิดนึงพอไปฉีดไฟเซอร์พอไปฉีดโมเดอร์นาหรือนำด้วยแอสตราก่อนก็จากที่หัวเราไม่ใช่อะไรนะฮะที่อาจารย์อธิบายนะตรงกับผมมากเลยครับผมฉีดแอสตราสองเข็มแล้วผมตามด้วยไฟเซอร์และตามด้วยโมเดอร์นา
ป๊ะเลยฮะอาจารย์เข้าข่ายอาจารย์อาการสมองเสื่อมก็มีเป็นระยะอย่างที่เห็นอาการมะเร็งนี่กลัวมาสักพักใหญ่แล้วเพราะว่าตัวเองก็ทำท่ามะเร็งปอดมาเป็น10ปีก็ไม่ยอมไปตรวจสักทีที่หัวเราไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดขำไม่ขำเลยนะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังต้องaware คือที่เชิญอาจารย์หมอทีแล้วก็ย้ำมาตลอดแล้วก็คุยกับอาจารย์หมอทีมาตลอดเป็นสื่อที่เกาะติดเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ความรู้แล้วแน่นอนถ้ายูเทิร์นตรงไหนได้หาเทิร์นนิ่งพอยต์ได้เราจะได้กลับรถกันแต่ว่าระหว่างทางเนี้ยเราต้องเข้าใจมันก่อนคุณผู้ฟังจะได้ตั้งหลักถูกต่อฮะอาจารย์ครับคือผมหัวเราะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ในหมวดนี้ฮะอาจารย์ครับที่พี่ก็หัวเราะด้วยเรียกพี่แท้ผมจำได้อาจารย์กรรมเดียวกันใช่ฮะอาจารย์หมอบอกว่ายินดีด้วยกับทุกท่านที่ตอนนี้ยังรอดชีวิตแล้วยังรอดชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเรายังไม่รู้เลยระยะยาวจะเป็นยังไงต่ออาจารย์ฮะครับทีนี้ใครที่รอดชีวิตอยู่นะครับก็จะไปพูดบอกว่าเอ้ยฉันฉีดไป6เข็มไม่เห็นเป็นอะไรนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับในกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดเป็นมะเร็งสมองเสื่อมนะครับหรือว่าเกิดในระบบหลอดเลือดต่างๆนะครับต้องรอถึง10ปีถึงจะแน่ใจว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครบอกว่าเอ้ยเรื่องของคุณตายไปก็ตายฉันยังไม่เป็นไรนะครับต้องรอถึง10ปีนะครับซึ่งในลักษณะตรงนี้นะครับในลักษณะตรงนี้เองเนี่ย เราก็มีกระบวนการถอนพิษก็มีคนค้อนอยู่บอกว่าเนี่ยพี่หมอออกมาพูดอย่างเงี้ยคนจิตตกกันหมดเลยแล้วพอเสร็จแล้วไม่เห็นบอกวิธีแก้ไขนะครับในวันที่3นะครับที่เราไปบรรยายร่วมกับทางมอรังสิตนะครับแล้วก็มีแพทย์แผนตะวันออกบอกยาถอนพิษได้เลยนะฮะครับยาถอนพิษตรงนี้เองนะครับทำได้ด้วยตัวเองคือนะครับคุณว่ายังทำไม่ได้นะครับก็คือลดและเลิกกินเนื้อสัตว์บกใช่อาจารย์เคยบอกแล้วผมลดแต่ยังเลิกไม่ได้จ้ะเลิกหมายถึงเนื้อสัตว์บกเหรอฮะครับแล้วก็หันมาทานปลานะครับปลาก็อาจจะหลีกเลี่ยงฟอร์มาลินไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็อาจจะทานมาเนิ่นนานพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของผักผลไม้กากใยซึ่งนะครับต้องไม่มีสารเคมีฆ่าแมลงนะครับในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับสูตรอีกอันนึงก็คือเรื่องการออกกำลังตามสภาพโดยที่สามารถออกกำลังได้นะครับแล้วก็ถูกแดดตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าแดดมันมหาศาลอยู่ในบ้านยังมีแดดแลบเข้ามาเลยใช่ใช่นะครับแล้วก็อีกประการนึงนะครับซึ่งในพิสูจน์แล้วนะครับก็คือจิตใจอารมณ์ดีแจ่มใสอย่างนั้นพวกเราหัวเราะอยู่อาจารย์ใช่ฮะขนาดชะตากรรมขนาดนี้ยังหัวเราะอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้พิสูจน์หมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยาถอนพิษอีกตัวนึงซึ่งก็มีรายงานนะครับในวารสารเมื่อสัก2สัปดาห์นี้เองคือตัวกัญชงนะฮะคือตัวกัญชงเนี่ยนะครับในกัญชงนั่นเองเนี่ยก็ที่เรารู้จักและชอบเรียกแต่ CBD นะครับซึ่งไม่ติดและไม่เมาปรากฏว่าในกัญชงนั่นเองเนี่ยก็มีเพื่อนฝูงนะครับที่ชื่อว่า CBNนะ CBN ตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าช่วยสมองเสื่อมได้และก็อีกประการหนึ่งก็คือสามารถลดภาวะการอักเสบได้ซึ่งการอักเสบตรงนี้เองก็เป็นบ่อเกิดของวัคซีนทั้งหลายแหล่ซึ่งวัคซีน mRNA วัคซีน Astra นั่นเองนะครับก่อให้เกิดผลระยะยาวร่วมกับการติดโควิดโควิดนั้นก็มีผลระยะยาวแต่ไม่ดูเดือดเลือดพล่านเท่ากับวัคซีนทีนี้มันเจอทั้งโควิดเจอทั้งวัคซีนก็เลยสุมหัวกันใหญ่ทีนี้ในกลับมานะครับที่กัญชงคือเขาก็เลยพิสูจน์ว่าCBN กัญชงมันดีนะ CBN ก็ดีแต่อยากพิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นว่ามันมีโครงสร้างอะไรที่ออกฤทธิ์แล้วต้านสมองเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเองเขาก็เลยมีอนุพันธ์มีโครงสร้าง4อันซึ่งสามารถไปบอกว่าสามารถอธิบายว่ามันยับยั้งกระบวนการสมองเสื่อมได้ครับทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องรอไอ้โครงสร้างไอ้4อันนี้นะครับให้เอามาขายเราเดือนละ22,000อะไรอย่างนี้เป็นต้นกัญชงที่เราใช้กันอยู่ขณะนี้มันก็มีตัวเล็กตัวน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้
นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือใบกัญชาซึ่งอาจจะเป็นต้นกัญชาตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ใบกัญชาตัวนี้นะครับสามารถใช้ใบสดก็ได้ใบแห้งก็ได้แต่ใบแห้งตรงนี้เองต้องเก็บไม่ถูกแดดนะครับแล้วก็เอามาทำให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำเดือดหรือน้ำร้อนส่วนใบสดนั่นเองนะครับก็จะใส่น้ำร้อนถ้าใส่น้ำเดือดนั่นเองมันจะได้ตัวที่มีความสุกเยอะเทฮาเยอะแต่ว่าถ้าหากว่าใส่น้ำร้อนนั้นก็ใส่กาน้ำชาแล้วก็สามารถจิบเหมือนน้ำชาได้ตั้งแต่เช้าถึงก่อนนอนพอน้ำหมดก็ใส่น้ำนะครับเพราะว่าอื่นๆนั้นนะครับก็คือนะครับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรตรงนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าในคณะเภสัชของที่มหิดลร่วมกับอภัยภูเบศรนั้นนะครับนำเลือดของคนที่ทานนะครับออกมาแล้วก็มาพิสูจน์นะครับด้วยเครื่องมือแมสสเปกพบว่ามีตัวโปรตีนเล็กๆที่สามารถที่จะกันไอ้เรื่องโควิดได้แต่ทีนี้ฟ้าทลายโจรนั่นเองนะครับที่ใช้ตอนนี้ก็คือเราใช้เวลาที่เราไม่สบายมีอาการหวัดเล็กหวัดกลางหวัดใหญ่ใช้5วันแต่ในกรณีนี้เนี่ยต้องดูว่าถ้าใช้เป็นเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่ที่ปลอดภัยแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีก 3-4 ตัวนะครับอาจารย์พวกนี้จริงๆแล้วถ้าเราจำได้คือเราจำได้อยู่แล้วคือเราคุยกับอาจารย์หมอธีรวัฒน์คือเรื่องความรู้เรื่องกัญชา CBD โอเควันนี้มี CBN นะครับตัวเพื่อนๆมันอย่างที่ว่าหรือแม้แต่ฟ้าทลายโจรเนี่ยอาจารย์เคยให้ความรู้หรือไอเดียพวกนี้ไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดหรือช่วงโควิดตั้งแต่ช่วงที่เราคุยกันเรื่องกัญชาและอาจารย์บอกว่างานวิจัยมันกัญชามันช่วยแล้วผมเองก็โอเคเคยอ่านเคยศึกษาเรื่องกัญชาว่าตอนนั้นเราก็เชียร์ว่ากัญชาทางการแพทย์มันโอเคคือมันเพื่อจะประเทศไทยมันก็ปลูกกัญชาที่ดีขึ้นมาได้แล้วก็เอามาสกัดแล้วทำเป็นอะไรได้หลายอย่างมีช่วงหนึ่งก็บูมที่จะเอาไปทำเป็น product อะไรหลายชนิดกันทีเดียวอาจารย์ผมกลับมาติดนิดหนึ่งว่าคือเบื้องต้นการวางตัวเนี่ยคือการกินผักผลไม้แน่นอนมันดีอยู่แล้วมันให้กากใยอะไรก็ตามการไปถูกแดดมันก็ให้วิตามินดีด็อกให้ซึ่งก็ป้องกันโควิดด้วยอะไรด้วยอารมณ์แจ่มใสมันก็ช่วยแทบจะทุกอย่างอาจารย์แต่ไอเนื้อสัตว์บกเนี่ยคือผมไม่มีความรู้มาก่อนว่าคือกินแล้วเข้าใจว่ามันเกิดอนุมูลอิสระมากกว่ากินปลาแต่จริงๆแล้วมันมากน้อยกว่ากันยังไงทำไมเราถึงต้องเลิกกินเนื้อแดงหรือเนื้อวัวหรือเนื้อหมูอาจารย์ครับเหตุผลตรงนี้นี่ทราบกันมาตั้งแต่ปี2012นะครับก็สักประมาณเท่าไหร่ล่ะ12ปีครับแล้วนะครับอันนี้เองก็เป็นการพิสูจน์นะครับในมนุษย์นะครับก็คือเอามาดูซิว่าคนที่กินผักเป็นหลักนะครับหรือว่าคนที่กินเนื้ออย่างที่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ติดตามนะครับว่ามีปรากฏการณ์ที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบตันอะไรมากน้อยเท่าไหร่ แล้วก็เป็นการศึกษาในระยะยาวก่อนที่จะมีการรายงานใน2012 แล้วก็พบว่าคนที่กินเนื้อนั้นนะครับก็ตายเยอะกว่าในประการที่2นะครับก็พยายามหาข้ออธิบายว่าทำไมถึงตายเยอะ ก็เลยปรากฏว่าก็ไปดูสารอักเสบนะครับในคนที่ชอบกินเนื้อและในขณะเดียวกันนั่นเองก็พยายามเชื่อมโยงว่าไอสารอักเสบนี่มาจากไหนปรากฏว่าในเนื้อนั้นนะครับที่เรากินเข้าไปนั้นนะครับมันตกเข้าไปในลำไส้ของเราลำไส้ของเรานั้นเราก็รู้ว่ามันก็มีแบคทีเรียดีน่ารักหรือแบคทีเรียผู้ร้ายเนื้อเนี่ยที่ตกเข้าไปนั้นเองก็ปรากฏว่าไปคัดเลือกให้ลำไส้เราเนี่ยมีแต่ผู้ร้ายเต็มไปหมดอ๋อโอ้ครับซึ่งผู้ร้ายตรงนี้เองนะครับก็คือสรรหาสรรสร้างตัวการอักเสบซึ่งการอักเสบนั้นนะครับก็รู้ชื่อว่าชื่อ TMA TMAO แล้วในขณะเดียวกันนั่นเองก็ทำให้ลำไส้รั่วไม่ใช่ต้องไปผ่าตัดนะครับลำไส้รั่วไปนิดๆสารอักเสบนี้ก็ทะลักเข้าไปในเลือดแล้วก็ทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดในร่างกายและหลอดเลือดในสมองนั้นผิดปกติไปและในขณะเดียวกันนั่นเองตรงนี้เองก็เป็นบ่อเกิดที่ทำให้ไขมันตัวลื่นๆซึ่งปกติมันก็ลื่นไปลื่นมา นะครับปรากฏว่าพอมันมีถลอกนิดหน่อยเนี่ยมันก็เลยเข้าไปเกาะแล้วก็แทรกเข้าไปอยู่ในผนังเส้นเลือดแล้วก็ก่อให้เกิดมีเส้นเลือดตันทีนี้ไม่กระนั้นเองนะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเมื่อมันทะลักเข้าไปในสมองปรากฏว่ามันไปเหนี่ยวนำให้เซลล์ในสมองนั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็มีเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นรถขยะคอยเก็บขยะ
แต่ปรากฏว่ามันทำให้รถขยะในสมองนั้นนะครับเก่งคือดุร้ายแทนที่จะเก็บขยะนั่นเองกลับจุดไฟเผาขยะมันก็เลยลุกไหม้ฟันควันขโมงนะครับก็คือเนื้อเยื่อในสมองก็ตายและในขณะเดียวกันก็ไปกระตุ้นให้เซลล์ที่สร้างไอ้โปรตีนบิดเกลียวก็คือเอมิลอยด์ตรงนั้นเองเนี่ยนะครับมันออกมาก็ทำให้เกิดมีสมองเสื่อมอันนี้ก็เป็นความจริงเรื่องยืดยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าขณะนี้เรารู้หมดเรียบร้อยแล้วและกัญชงที่ผสมกับกัญชาแล้วก็ผักผลไม้กากใยการออกกำลังตรงนี้เนี่ยสามารถละลายไอ้ตัวร้ายๆพวกนี้เนี่ยได้เยอะมากเลยครับมันคือกระตุ้นการอักเสบนั่นเองคือหมายถึงว่าพูดเร็วๆแต่อาจารย์พูดอธิบายแบบแน่นอนว่ามันก็ละเอียดว่าขั้นตอนทำงานของมันเรารู้ละเอียดทีเดียวอาจารย์ครับผมขออีกประเด็นเดียววันนี้คือวันนี้เหมือนกับอาจารย์กลับอาจารย์หมอทีกลับมาเนี่ยคือแตะเอาไว้ในหลายๆเรื่องที่เราจะขยายกันเพราะว่าแน่นอนอาจารย์มีเวลาอีก10ปีที่เราจะรู้ว่าเราไม่เป็นเราสามารถเราอยู่ถึงแน่10ปีสบายมากยิ่งเดี๋ยวเรากินปลามากกว่านี้หน่อยแล้วเราก็ถูกแดดเช้าๆเย็นๆแล้วเราก็อารมณ์แจ่มใสหัวเราะอยู่แล้วแล้วเราก็กินผักผลไม้ล้างให้มันสะอาดหน่อยเลี่ยงๆผลไม้ที่มันหวานมากไปนิดนึงอาจารย์ไทยเองเนี่ยใช้เงิน 2,000 ล้านในการทำวัคซีน mRNA และตอนนี้กำลังมีผลออกมาเรื่อยๆคือแอสตราเขาออกมายอมรับมันถึงสะเทือนโลกว่าเขาบอกเฮ้ยมันมีส่วนนะถึงแม้จะมีอัตราส่วนน้อยแต่มันทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดได้ปัญหาเหล่านั้นทีนี้ตามมามันต้องตามมาด้วยไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาซึ่งมันเป็น mRNA และไทยเองเราก็ได้เงินวิจัยตรงนี้ไปอาจารย์หมอก็เคยติงเรื่องนี้เอาไว้มันถึงไหนแล้วฮะอาจารย์ฮะตรงนี้เองนะครับในองค์กรนะครับองค์กรหนึ่งนะครับก็ได้เงิน 2,000 ล้านซึ่งเป็นเงินบริจาคคนไทยแล้วก็จัดสรรมาจากรัฐบาลไทยนะครับซึ่งหมายความว่า 2,000 ล้านเนี่ยคนไทยก็ต้องเป็นหนี้ใช้ต่อนะครับทีนี้ใน 2,000 ล้านตรงนี้เองก็มีการประกาศว่าโอ้ยสำเร็จต้องสำเร็จแน่นอนเป็นที่ชื่นชมนะครับในขณะเดียวกันเมื่อ2วันนี้เองก็เริ่มมีข่าวออกมาว่าเลิกทำแล้วนะไอ้นี่แล้วก็บอกว่าใช้เงินไปไม่ถึง 2,000 ล้านหรอกใช้ไปไม่ถึง 1,000 ล้านทีนี้คำถามมันก็คือว่าตอนที่ก่อนที่จะเลิกเราก็ถามนะครับว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันไปก๊อปปี้มาจากไฟเซอร์เป๊ะเลยทุกกระเบียดนิ้วทีนี้ถ้าหากว่าไฟเซอร์เนี่ยมันมีผลร้ายเพราะว่ากระบวนการผลิตนั้นมันทำให้ปนเปื้อนด้วย DNA ปนเปื้อนด้วยยีนบางชนิดและขณะนี้พิสูจน์แล้วว่าไฟเซอร์และโมเดอร์นานั้นสามารถเสียบเข้าไปในโครโมโซมมนุษย์ได้หรือ DNA ที่โครโมโซม9และ12ซึ่งโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้เนี่ยมียากมากเลยคือ1ต่อ 3,000 ล้านนะครับอันนี้ก็มีรายงานมา 2-3 รายงานแล้วตรงนี้เราก็ถามว่าแล้วที่ไปก๊อปมาเนี่ยมันมีอะไรที่เหนือกว่าไฟเซอร์ที่ทำให้ปลอดภัยไหมก็เงียบซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็ถามมาประมาณเกือบปีแล้วด้วยซ้ำแล้วพอมันมีผลอันตรายออกมานั้นเราก็บอกแต่ก็ปรากฏว่าก็มายืนยันว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยใช้มาทั่วโลกไม่เป็นไรองค์การอนามัยโลกก็บอกไม่เป็นไรบริษัทวัคซีนบอกก็ไม่เป็นไร CDC แต่ว่าคนไทยเนี่ยหนาแน่นมากเลยตายไปอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็โหถ้าเล่ามาเนี่ยเป็นร้อยรายเลยนะครับที่ผมดูเองก็ถึงร้อยทีนี้เราก็ถามต่อทีนี้ก็ถามไปแล้วเนี่ยพออยู่ๆก็บอกว่าเลิกทำเราก็อยากทราบว่าไอ้ที่เลิกทำเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตบริสุทธิ์เพราะว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่ามันมีผลข้างเคียงหรือมีอะไรที่ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าทำไม่ได้แล้วก็ที่หยุดไปนั้นเองนะครับเป็นเพราะว่าคือจะเราบอกให้เขาตั้งโต๊ะแถลงดีกว่าและในขณะเดียวกันเองไอ้ที่เกือบพันล้านนั่นเองเนี่ยนะครับเอาไปใช้อะไรฮ่าฮ่าเอาไปใช้อะไรก็คืออุปกรณ์วัสดุเอาเป็นเงินเดือนเงินดาวเอาเป็นค่าตงคนที่บริหารโครงการหัวหน้าองค์กรอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พี่พูดไม่ได้เข้าใจอาจารย์ดูลึกลับเชียวเอาละครับวันนี้เราแตะไว้ในหัวข้อที่เราจะค่อยๆตามกันต่อไปครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์หมอทีมากเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจารย์หมอธีรวัฒน์คุณต้องแวะมาประจำกันเราสัญญากันไว้ว่าเราต้องพบกันตัวเป็นๆใช่ไหมอาจารย์วัดยังไม่ลืมนะครับเพราะว่า
เพราะว่ามัวแต่ยุ่งวัดแดดมันร้อนจัดเหลือเกินชุดนี้ห้ามทำอะไรฮะอาจารย์ขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์นะคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ FM 105 Smile Thailand